บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องงานที่เราทำได้ผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณทัตเอชคาร์เตอร์จากเท็กซัสและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมลูกาบทที่8ข้อ18ถึงข้อ43พระธรรมลูกาบทที่8ข้อ18ถึงข้อ43มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับขณะที่พระองค์กำลังอธิษฐานอยู่ตามลำพังโดยมีสาวกทั้งหลายอยู่ใกล้ๆพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นใครพวกเขาทูลตอบว่าเป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียาส่วนคนอื่นๆก็ว่าเป็นหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะโบราณที่กลับเป็นขึ้นมาพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าแล้วพวกท่านเองคิดว่าเราเป็นใครเปโตรทูลตอบว่าเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าพระองค์จึงกำชับสั่งพวกเขาไม่ให้บอกใครเรื่องนี้และตรัสว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์หลายอย่างพวกผู้ใหญ่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์จะปฏิเสธท่านและในที่สุดท่านจะต้องถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่สามพระเจ้าจะส่งให้ท่านเป็นขึ้นมาใหม่พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาทุกคนว่าถ้าใครต้องการจะมาติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ทำลายหรือสูญเสียตัวเองไปถ้าใครมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเราบุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะคนนั้นเมื่อท่านมาด้วยพระรัศมีของท่านและของพระบิดาและรัศมีของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์แต่เราบอกความจริงกับพวกท่านว่ามีบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่จะยังไม่พบความตายจนกว่าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้าหลังจากพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นได้ประมาณ8วันพระองค์ทรงพาเปโตรยอนและยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐานขณะพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่พระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์ก็ขาวจนพร่าตาและนี่แน่มีสองคนสนทนาอยู่กับพระองค์คือโมเสสและเอลียาผู้มาปรากฏด้วยรัศมีและกำลังกล่าวถึงการจากไปของพระองค์ซึ่งใกล้จะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มส่วนเปโตรกับคนที่อยู่ด้วยนั้นกำลังง่วงเหงาหาวนอนแต่เมื่อพวกเขาตาสว่างขึ้นเขาก็เห็นพระรัศมีของพระองค์และเห็นสองคนนั้นที่ยืนอยู่กับพระองค์เมื่อสองคนนั้นกำลังจะลาจากพระองค์ไปเปโตรทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์ดีจริงๆที่เราได้มาอยู่ที่นี่น่าจะทำเพิงขึ้นสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งและสำหรับเอลียาหลังหนึ่งเปโตรไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรออกไปขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นก็มีเมฆมาปกคลุมพวกเขาไว้และเมื่อเข้าไปอยู่ในเมฆนั้นพวกเขาก็กลัวแล้วมีพระสุรเสียงดังออกมาจากเมฆนั้นว่า
ผู้นี้เป็นบุตรของเราเป็นผู้ที่เราเลือกสรรไว้จงเชื่อฟังท่านเถิดเมื่อสิ้นพระสุรเสียงนั้นแล้วพระเยซูก็ทรงปรากฏอยู่เพียงลำพังพวกเขาก็ปิดเรื่องนี้เงียบและในช่วงเวลาต่อมาเขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังถึงสิ่งที่เขาเห็นนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับสาวกสามคนนั้นลงมาจากภูเขาแล้วมหาชนมาพบพระองค์นี่แน่มีชายคนหนึ่งในฝูงชนร้องว่าท่านอาจารย์โปรดช่วยดูลูกของข้าพเจ้าด้วยเพราะข้าพเจ้ามีลูกเพียงคนเดียวเวลาเขาถูกผีสิงเด็กก็กรีดร้องขึ้นทันทีผีมักจะทำให้เขาชักดิ้นชักงอจนน้ำลายฟูมปากทำให้เนื้อตัวเขาฟกช้ำและไม่ค่อยยอมออกจากตัวเขาข้าพเจ้าขอให้พวกสาวกของพระองค์ขับมันออกแต่เขาทำไม่ได้พระเยซูจึงตรัสตอบว่าโอ้นี่เป็นยุคที่ขาดความเชื่อและวิปลาสเราจะต้องอยู่กับพวกท่านนานแค่ไหนและจะต้องอดกลั้นกับพวกท่านนานเพียงไรจงไปพาบุตรของท่านมาที่นี่ระหว่างที่เด็กคนนั้นกำลังมาผีก็ทำให้เขาล้มลงชักแต่พระเยซูตรัสสำทับผีโสโครกนั้นและทรงรักษาเด็กให้หายแล้วส่งคืนให้บิดาของเขาทุกคนต่างก็ประหลาดใจมากในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องงานที่เราทำได้ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับผมเคยกลัวว่าจะทำตามที่พระเจ้าทรงคาดหวังไว้ไม่ได้และก็เคยอ่านงานที่สิทธิชนตั้งแต่สมัยพระเยซูแล้วและรู้ว่าผมไม่สามารถที่จะทำตามนั้นได้แน่ๆผมจึงตัดสินใจติดตามศึกษาว่าพระเยซูทรงคาดหวังไว้อย่างไรพระองค์ทรงหวังให้คนที่พระองค์ทรงรักษาโรคจนหายให้กลับไปทำอะไรกันบ้างเมื่อพระเยซูทรงรักษาใครให้หายป่วยแล้วพระองค์ทรงบัญชาให้พวกเขาทำหลายอย่างเช่นทรงสั่งให้คนง่อยที่พวกเพื่อนๆย่อนลงจากหลังคาว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนไปบ้านของเจ้าเถิดและก็ได้ทรงบัญชาให้คนที่ถูกผีเข้าสิงนั้นว่าจงกลับไปบ้านเรือนของตัวและบอกชาวเมืองถึงเรื่องการใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้าและพระองค์ก็ทรงบัญชาให้คนโรคเรื้อน10คนว่าจงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดพระเยซูทรงบัญชาพวกสาวกของพระองค์ให้แบกกางเขนตามพระองค์ไปและตรัสว่าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราบางจุดผมเข้าใจว่าขณะที่พระเยซูทรงเรียกเราให้แบกกางเขนตามพระองค์ไปเพื่อสร้างสาวกนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงเรียกทุกคนให้ไปทำแบบเดียวกันบางทีถ้ามีโอกาสผมสามารถทำได้แค่หนุนใจคนอื่นสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้รับใช้พระองค์นั้นไม่เหมือนที่ทรงเรียกใครอื่นแต่เรายินดีที่สามารถจะรับใช้ผู้ที่มีความจำเป็นพระเจ้าจะทรงช่วยแต่ละคนให้ทำงานตามที่พระองค์ทรงเรียกให้เขาไปทำคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอทรงอวยพรผู้ที่รับใช้พระองค์วันนี้ทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเพื่อหาโอกาสในการรับใช้ข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่า
ระเจ้าทรงรักทุกคนและทรงเรียกเราให้ทำภารกิจต่างกันไปผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องงานที่เราทำได้คุณผู้ฟังครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้และคำพยานชีวิตจากบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปนั้นได้หนุนใจเรานะครับว่าอย่าไปกลัวอย่าไปวิตกกังวลเมื่อพระเจ้าได้ทรงเรียกใช้ให้เราออกไปปรนิบัติรับใช้พระองค์ให้เราออกไปสร้างสาวกให้เราออกไปประกาศหรือออกไปรับใช้ตามของประทานที่เรามีอยู่นั้นไม่ต้องกลัวให้เราลุกขึ้นแล้วก็ไปตามพระบัญชาของพระองค์เพราะว่าเมื่อพระองค์ทรงเรียกใช้ใครแล้วนอกเหนือจากนั้นพระองค์จะเป็นผู้ที่จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นและบุคคลที่จะมาช่วยสนับสนุนเราหรือสิ่งต่างๆที่จะรอเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการทำภารกิจของพระเจ้านั้นเตรียมไว้ให้เราพร้อมอยู่แล้วเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวายีเรพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งไว้คุณผู้ฟังครับทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์เมื่อ 12-13 ปีที่ผ่านไปนั้นเราไม่มีอะไรเลยเรามีแต่ความตั้งใจและมีแต่คริสตจักรแล้วก็มีห้องเรียนระวีเก่าๆที่เต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้เราช่วยกันขนออกมาแล้วก็ดัดแปลงปรับปรุงหางบประมาณมาซื้อเตียง2ชั้นแล้วก็จัดการตกแต่งห้องนั้นให้เป็นห้องพักของเด็กเริ่มต้นเพียง10กว่าคนคุณผู้ฟังครับเวลาผ่านไปเราล้มลุกคลุกคลานเงินทองไม่เพียงพอข้าวปลาอาหารขัดสนบุคลากรเปลี่ยนหน้ากันไปมีคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยมีคนโจมตีมีคนใส่ร้ายและมีคนอธิษฐานเผื่อขอบคุณพระเจ้ามาถึงวันนี้เราผ่านมา 13-14 ปีแล้วภารกิจของพระเจ้าโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์มาถึงวันนี้ได้เพราะพระเจ้าเตรียมทุกสิ่งไว้ให้กับเราผมเชื่อมั่นว่าในกิจการต่างๆที่เราทำที่เป็นงานของพระองค์นั้นพระเจ้าจะไม่ปล่อยปละละเลยขอให้เราสัตย์ซื่อทำภารกิจของพระเจ้าเต็มที่ที่เหลือนั้นพระเจ้าจะทรงจัดการตามวิธีการของพระองค์ขอให้เราทุกคนลุกขึ้นปรนิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับThank you.
ความรักความ